สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์คู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารใหม่กาชาใหม่ครับได้มาแล้วครับแล้วก็วันนี้ตอนนี้อีเวนต์ของเทเชอร์แมปก็ได้จบลงไปแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเวอร์ก็จะปิดปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะอัปเดตของเวอร์ชันใหม่นะครับการปิดปรับปรุงนะครับก็จะ10โมงเช้าคาดว่าจะเปิดอีกทีก็คือประมาณบ่าย3บ่าย4เนาะถ้าหากไม่เลื่อนนะครับถ้าหากเลื่อนก็จะเป็นประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับข่าวสารครับเริ่มกันจากกาชาใหม่ครับกาชาใหม่มาแล้วครับซึ่งก็คือกาชาของจินเบ้คู่โรบินจังนะครับแล้วก็นามิจังคู่อุซุปนะครับซึ่งนี่คือกาชาครับฉลองอนิเมะของวันพีคครบ 1,000 ต่อนะครับมานะครับกาชาครับก็จะมีเลทออกของใบแดงครับอยู่ที่ 10% นะครับเลทออกใบแดง 10% ก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยเนาะกลางๆนะครับกาชานี่ครับก็จะมาในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับถึงวันที่23นะครับเดือนหน้านะครับกาชาใหม่มาแล้วกาชานี่ก็จะมี6ดาวใหม่ก็คือจินเบ้โรบินแล้วก็อุซบนามิจังนะครับ6ดาวใหม่2ตัวแล้วก็จะมี5ดาวใหม่ครับก็คืออาชินบุนะครับแอมโมโมซุเกะครับตัวคู่5ดาวใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นซันจิสเตปแบ็ค5ดาวใหม่นะครับ5ดาวใหม่2 6ดาวใหม่2ตัวนะครับกาชานี่ก็จะแบ่งออกเป็น3ตู้เนาะตู้1นะครับก็จะมาในวันที่พรุ่งนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดมานะครับถึงวันที่23เดือนหน้าตู้1ก็จะเป็นตู้ของ6ดาวใหม่2ตัวตู้2จะเป็นตู้ของนามิอุซบนะครับก็จะมาในวันที่22นะครับ22เดือนนี้ครับถึง23เดือนหน้านะครับตู้3ก็จะเป็นตู้ของจินเบ้โรบินจังนะครับก็จะมาในวันที่23เดือนนี้ถึง23เดือนหน้านะครับกาชานี้เปิดครั้งที่1 2 3 5 6นะครับก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลทออก1ตัวเปิดครั้งที่4 10 18นะครับก็จะได้ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่8ได้ใบแดงตัวละครที่อยู่ในลิมิตโพ1ตัว12นะครับ12จะได้ตัวละครใบแดงที่อยู่ในซูเปอร์ลิมิตโพ1ตัวนะครับและกาชาตู้2ตู้3นั้นจะแตกต่างจากตู้1ตรงที่ว่าตู้2ตู้3นะครับตู้2เปิดครบ30ครั้งได้อุซบนายมิจัง1ตัวตู้3เปิดครบ30ครั้งได้โรบินจังจินเบ้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวละครครับที่อยู่ในตู้1นะครับตู้1ก็จะมีจินเบ้โรบินครับ6ดาวใหม่นามิอุซบ6ดาวใหม่นะครับแล้วก็เพโลน่าฮาโลวีน6ดาวใหม่ฟังดีๆนะครับตู้นี้มี6ดาวใหม่ครับมากกว่า2ตัวนะครับเพโลน่าฮาโลวีน6ดาวใหม่โบอาแฮงค็อกฮาโลวีน6ดาวใหม่ลุจิซุปเปอร์ไทท์เขียว6ดาวใหม่ครับตู้1มี6ดาวใหม่ถึง5ตัวนะครับ5ตัวนะครับอุซบนามิจินเบ้โรบินเพโลน่าโบอาแล้วก็ลุจิใหม่ทั้งหมดนะครับ6ดาวใหม่5ตัวนะตัว1เนี่ยแล้วก็จะมีพวกสาวๆครับก็คือวิวี่แล้วก็เลจู6ดาวนะครับชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีแชง VS ตัวขาวบอนนี่เนาะ S VS อาคานะครับตัว1ตัวละครค่อนข้างจะดีเยอะมากๆนะครับตัว2ครับก็จะมีนามิอาอุซบนะครับ6ดาวใหม่แล้วก็โดฟามิงโก้ครับซุปเปอร์คลาส6ดาวใหม่ครับตู้2มีมิงโก้นะครับทั้งใหม่นะแล้วก็จะเป็นของเพโลน่าครับ6ดาวใหม่นะครับตู้2 6ดาวใหม่3ตัวนะครับตู้3ครับตู้3ก็จะมีโรบินจินเบ้6ดาวใหม่คาตาคูริซุปเปอร์คลาสครับ6ดาวใหม่ด้วยแล้วก็จะเป็นแฮงค็อก6ดาวใหม่ลูจิซุปเปอร์ไทท์เขียว6ดาวใหม่นะครับตู้3 6ดาวใหม่4ตัวก็มันเป็นกาชาที่เอาตรงๆก็คือมันยัดแบบโคตรนะครับ6ดาวใหม่หน้าตู้เนี่ยมี2ตัวแต่หลังตู้เนี่ยคาตาคูริลูจิมิงโก้โบอาเพโลน่ามันอยู่หลังตู้ครับถ้าหากไม่อ่านเนี่ยไม่รู้นะครับมันคือตัวละครที่แอบอยู่หลังตู้นะครับ6ดาวใหม่เนี่ยถามว่าเปิดกาชาตู้ไหนดีเหรอ ตอบยากแฮะถ้า
หากคุณต้องการจะหา6ดาวใหม่ๆให้มันครบทุกตัวนะต้องเปิดตู้2และก็3 2ตู้นะครับต้องเปิด2ตู้เลยนะถึงจะหาครบอ่ะเพราะปัญหาก็คือไอ้เจ้าคาตาคุริและก็มิงโก้2ตัวเนี้ยมันแยกตู้อยู่มันอยู่2กับ3ตู้1ไม่มีเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตัดสินใจเปิดยากมากๆแกโคตรยากเลยนะผมแนะนำไม่ถูกแฮะเอาตรงๆนะครับคือมันก็เก่งทั้งหมดอะมันเก่งทั้งหมดและแถมมันแยกออกมาอย่างเงี้ยการแยกอย่างเงี้ยมันลำบากใจคนเปิดแฮะเอางี้ละกันถ้าหากคุณต้องการจะหาพวกตัวละครใหม่แบบทีเดียวก็เปิดตู้1ครับแต่คุณจะไม่ได้มิงโก้หรือคาตาคุรินะครับตู้1เนี่ยไม่มีนะเปิดตู้1ได้ครับถ้าหากคุณต้องการจะหาโดฟามิงโก้เปิดตู้2ถ้าหากต้องการจะเปิดหาคาตาคุริเปิดตู้3นะครับประมาณนี้เนาะแนะนำประมาณนะครับแล้วถามว่ามันควรเปิดควรเปเยอะหรือเปล่าครับตู้นี้ผมยังไม่แนะนำให้เปกันเยอะนะครับอย่าเปเยอะนะเพราะใกล้สิ้นปีแล้วตู้นี้จะเรียกว่ามันเป็นตู้ดักก่อนสิ้นปีก็ว่าได้นะครับมันเป็นการดักที่โหดร้ายอ่ะเพราะมันยัด6ดาวมาเต็มตู้เลยครับ6ดาวตู้นี้มีกี่ตัว7ตัวใช่ไหมค่อนข้างจะเยอะโคตรๆนะครับ6ดาวแบบเยอะมากเยอะโคตรๆเลยครับยังไงก็เปิดได้เปิดสักที2ที3ทีเนาะแล้วก็เก็บเพชรรอสิ้นปีนะครับสิ้นปีน่าจะดูดีกว่านี้นะและไคโดกลุ่มล่ะไคโดกลุ่มมาวันไหนข่าวสารของไคโดกลุ่มยังไม่มาครับแต่ไคโดกลุ่มนั้นก็จะมาพร้อมกับอีเวนต์ของคิสึนะแคลนะครับซึ่งอีเวนต์เนี้ยคาดว่าน่าจะมาประมาณวันที่23มั้งก็จะมานะครับยังไงก็รอฟังข่าวเนาะไคโดกลุ่มมันคือตัวละครของกาชาคิสึนะแคลนะครับต้องเปิดหาในกาชาของคิสึนะเท่านั้นนะถึงจะออกเป็นไคโดกลุ่มได้นะครับและนี่คือกาชาของวันคริสต์มาสครับมันเป็นกาชารวมเอาเหล่า LRR ของวันคริสต์มาสเข้ามาไว้นะครับคือผมไม่แนะนำให้เปิดครับไม่แนะนำเลยนะครับคือกาชาเนี่ยมันเปิดเพื่อหาตัวละครเอาไปลงอีเวนต์ใหม่เนาะเพื่อจะคูณอาร์ของดรอปเพิ่มขึ้นนะครับไม่แนะนำให้เปิดนะครับก็เป็นกาชาของวันคริสต์มาสเนาะก็จะมีด็อกเตอร์คู่มานะครับซึ่งเป็นตัวละคร LRR เนาะซึ่งมันเคยมีมาแล้วกาชาเนี่ยมันมา2รอบแล้วก็จะมาหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แล้วถึงวันที่วันที่1นะครับ1มกราคมนะครับก็กาชานี้เปิดครั้งแรก30เพชรเปิด4ครั้งได้ด็อกเตอร์คู่ใหม่นะครับ1ตัวเนาะแล้วก็กาชานี้มันก็จะมีตัวละครที่เป็น LRR รวมอยู่นะครับจะเป็น LRR ของเทเชอร์แบบ LRR ของตัวละครปกติทั่วไปก็จะมีอยู่นะครับถ้าหากคุณเป็นนักสะสมนะมันก็ควรจะเปิดสักทีนึงก็ยังดีนะครับทีนึงก็ดีนะเผื่อจะได้ตัวละคร LRR หาทั้งยากเอาไว้สะสมนะครับเน้นย้ำกันว่าเอาไว้สะสมนะเพราะพวกเนี้ยในการเล่นนะครับมันเล่นค่อนข้างจะน้อยนะครับสะสมดีกว่านะครับเปิดหาเพื่อสะสมนะครับแล้วก็อีเวนต์ของวันคริสต์มาสครับซึ่งอีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์ที่ดรอปสายไหมเยอะโคตรนะครับโคตรเยอะนะครับแนะนำนะครับว่าหาเพื่อนเป็นช็อปเปอร์วันคริสต์มาสเตรียมตัวไว้นะครับมีเพื่อนมาช็อปเปอร์คริสต์มาสหรือคุณมีช็อปเปอร์คริสต์มาสเนี่ยคุณจะผ่านด่านนี้ได้โคตรง่ายครับและก็โคตรคุ้มนะครับเพราะสายใหม่นั้นก็จะดรอปแบตโคตรเยอะมากๆนะครับเป็นด่านฟาร์มสายใหม่ของช่วงคริสต์มาสนะครับได้โคตรเยอะเลยครับอีเวนต์นี้ก็จะมาพรุ่งนะครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงเปิดใหม่แล้วเนาะจนถึงวันที่1มกราคมนะครับซึ่งอีเวนต์นี้จะมีตัวละครบางตัวครับที่จะเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นช็อปเปอร์ของวันคริสต์มาสครับแล้วก็จะเป็นด็อกเตอร์คู่ก็จะเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น3ชิ้นนะครับแล้วก็พวกตัวละครของวันคริสต์มาสก็จะมีโอกาส 50% ในการเพิ่มของดอกเพิ่มขึ้น1ชิ้นนะครับอีเวนต์ก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นอีเวนต์ฟาร์มสายใหม่นะครับได้เยอะมากๆครับและก็ด่านบอสใหม่ครับด่านบอสของลูฟี่แล้วก็โค
ร็อกโคดานะครับลูฟี่มาพรุ่งนี้หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์พี่ครอกก็มาพรุ่งนี้ด้วยโอ้โหพรุ่งนี้อะไรวะเนี่ยยัดมาโคตรนะครับพรุ่งนี้ทุกอย่างครับทั้งกาชาใหม่2กาชาอีเวนต์วันคริสต์มาสแล้วก็บอสใหม่2ตัวมาพรุ่งนี้ทั้งหมดนะครับเฮ้ยลุงมันด่ายเอ้ยลุงมันด่ายแล้วก็จะมีตัวละครครับบางตัวนะครับที่จะเพิ่มสกิลของในหมวดของ PVP เพิ่มเติมขึ้นมานะค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ประสาทที่ขาก็จะเพิ่มบอสใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะเดี๋ยวผมทำเป็นรูปในกลุ่มให้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะส่วนตัวละครที่สามารถปลดลิมิตใหม่เพิ่มเติมได้ผมก็ทำรูปลงไปในกลุ่มแล้วนะครับไปดูกันได้นะประมาณนะครับอีเวนต์ใหม่ในวันนี้นะข่าวสารในวันนี้มันดูมันยัดมาแบบงงๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะกาชาก็ยัด6ดาวมาตั้ง 6-7 ตัวบอสใหม่ก็ตั้ง2ตัวอีเวนต์ใหม่อีก1อีเวนต์มันยัดมาแบบรัวเกินรัวเกินมากๆนะครับยังไงเน้นย้ำนะครับว่ากาชาใหม่เนี่ยเปิดได้แต่อย่าเปย์เยอะนะถ้าหากอยากได้มิงโก้ตู้2คาตาคุริตู้3ถ้าอยากคุ้มๆตู้1ครับแต่ตู้1เน้นย้ำนะครับว่าตู้1คุ้มจริงแต่ตู้1จะไม่มีมิงโก้หรือคาตาคุริร่างใหม่นะครับส่วนกาชาของคริสต์มาสถ้าหากอยากจะหาตัวละครเอาไปสะสมเปิดสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดียวพอนะอีเวนต์ใหม่บอสใหม่ประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับถึงแม้สวัสดีครับ